รายการนี้เป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับแฟนฉันหนึ่งคืนตั้งใจมากอยากมาสู่ขอคุณรัตนาแต่งงานกับผมนะครับกูไม่เอามึงละไอ้ควายนายงานนี้เละแน่เลยแจ็คงานนี้เละแน่เลยแจ็คกูกลัวเมียกูแน่เพื่อนกลัวเมียตายเดี๋ยวเป็นเทปแรกที่ออสกลัวว่าไม่พูดเหี้ยทั้งเทปเลยออสโอ้ยพี่จ๋าสวัสดีครับนี่คือแฟนฉันหนึ่งคืนนะจ๊ะวันนี้เนี่ยผมต้องบอกกับสาวๆหลายคนนะครับที่เห็นผมเนี่ยคืนมาหลาย EP แล้ววันนี้จะเป็นวันที่แจ็คมีเมียครับผมและผมเนี่ยก็นัดเจ้าสาวผมไว้เรียบร้อยแล้วก็คือคุณป้ารัตนานะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยได้มีการโทรไปหาหมอป้าเรียบร้อยแล้วว่าจะไปสู่ขอป้ารัตนานะครับผมรวมถึงวันนี้นะฮะผมก็มีตัวช่วยดีๆนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยดูดีนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยเซรั่มออร่าบูดับเบิลวิตามินซีพัทไฮยาเซเว่นวิตามินซีเรารู้อยู่แล้วช่วยบำรุงให้ผิวใสไฮยาลูรอนิกเอซิกเซเว่นนะครับช่วยกระตุ้นให้ผิวเนี่ยสร้างคอลลาเจนเติมเต็มน้ำใต้ผิวให้ชุ่มชื้นและยังมีไบท์เทนนิ่งเกฟไวน้ำอโลเวร่าเยอะแยะมากมายนะครับผมที่เด็ดก็คือสารบำรุงพวกนี้นะครับเขาทำเป็นนวัตกรรมอนุภาพเล็กระดับนาโนนะครับหุ้มด้วยกระป๋อนะครับเรียกว่าencapsulation นะครับเวลาเราเนี่ยทาเซรั่มเนี่ยนะฮะก็จะซึมลงผิวได้ลึกมากๆเพราะเจ้าตัวกระป๋อเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะฮะจะพาวิตซีและไฮยาเนี่ยตกถึงชั้นใต้ผิวในสุดแล้วเมื่อถึงชั้นในสุดกระป๋อเนี่ยนะครับก็จะแตกออกปล่อยสารเข้านะครับผมบำรุงผิวชั้นในโดยตรงแล้วมันก็จะค่อยๆนะครับทำหน้าที่ของมันเนี่ยนะครับกับผิวชั้นในสุดนะฮะถ้าพูดให้เห็นภาพเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเวลาเราเนี่ยกินยาที่เป็นแคปซูลที่ยาเนี่ยจะต้องลงไปถึงกระเพาะตัวยาเนี่ยจะแตกออกมาคล้ายๆแบบนั้นนะฮะโอ้โหต้องบอกนะครับว่าดีจริงๆนะครับผมขอบอกกันนะครับว่าผิวดีของทุกคนนะครับจำเอาไว้เลยนะครับไม่ต้องการปัจจัยอะไรมากมายต้องการแค่ลดเม็ดสีชั้นในไม่กระตุ้นให้คล้ำหรือเป็นกะเป็นฝ้านั่นเองแหละครับคอลลาเจนนี้เนี่ยมีเยอะจะไม่ทำให้หน้าเหี่ยวต้านอนุมูลอิสระหรือผิวเราเนี่ยต้องแข็งแรงต้องสู้กับมลภาวะต่างๆในปัจจุบันได้นะครับถ้าเซรั่มช่วย3คุณสมบัตินี้ได้ครบนะยังไงใช้แล้วผิวก็สวยก็ดูดีขึ้นนะครับสำหรับแฟนๆช่องแจ็คแฟนฉันนะครับถ้าใครอยากจะใช้ตามแจ็คนะครับต้องบอกเลยว่าโปรโมชั่นเปิดตัวสำหรับพิเศษในรายการแฟนฉัน1คืนซึ่งปกตินะครับออร่าบูเนี่ยตกขวดนึงนะครับ580บาทแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานี้นะครับเพราะเรายกขบวนเป็นเซตสุดคุ้มจริงๆนะฮะเอาไปเลยนะครับผม5ขวดนะครับปกติเนี่ย5ขวดเนี่ยออร่าบูเนี่ย 2,900 บาทแต่พิเศษเปิดตัวในรายการแฟนฉัน1คืนลดไปเลยเหลือเพียง999บาท999นะครับผมตกขวดแล้วไม่ถึง200บาทสนใจสั่งซื้อเนี่ยกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะจ๊ะหรือเซิร์ชใน Google หรือ Facebook นะครับพิมพ์คำว่า AUR ABLUE นะครับสะกดง่ายๆแบบนี้นะฮะออร่าบูเซรั่มออร่าบูนะครับเรามีตัวแทนจำหน่ายออร่าบูอยู่เยอะมากๆทั่วประเทศนะครับผมหรือแอดไลน์ไปนะจ๊ะแอดนำหน้านะครับ AURABLUE นะครับต้องมีแอดนำหน้าก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราขึ้น QR code ข้างล่างให้ด้วยนี้นะจ๊ะผมยังไงนะครับแฟนฉันหนึ่งคืนวันนี้นะฮะผมจะไปขอป้ารัตนาแต่งงานเดี๋ยวแต่งตัวหล่อแต่ไปแบบธรรมดาไม่ได้ต้องไปแบบว่าโจโจแดนๆครับไปกันเลยครับจ๋าเดี๋ยวไปแฟนฉันหนึ่งคืนแล้วก็เดี๋ยวลงน้ำด้วยกันเนาะมึงลงกับควายนู่นนี่เจ้าบ่าวอย่าเนี่ยนี่เป็นเจ้าบ่าวคุณนะเออไอ้สัตว์จะมาแต่งเรื่องนั้นมึงจะตายแล้วตายแล้วไงวันนี้คุณจะต้องเข้าขอกันป๊า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 จะบอกกับพี่โน้ตจริงๆในชีวิตเธอจะได้ลมดีทาออร่าบูก่อนมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอลูกขาเธอลูกขางานนี้เละแน่เลยแจ๊คงานนี้เละแน่เลยแจ๊คไปนี่คือรถแห่ขันหมากเรานะครับผมจะมาขอคุณป้ารัตนาแต่งงานโอเคไหมเพื่อนโอเคสิครับแล้วคุณออสเป็นไงผมมาแต่งงานแล้วดีใจไหมอวยพรหน่อยดีใจ
เดี๋ยวเราไปข้างในนะครับผมแล้วก็ป้ารัตนานะฮะวันนี้ก็เตรียมแล้วเดี๋ยวมีการมั่นแหวนแล้วก็มอบทองโหยโหยหน่อยอ่ะโหอะไรวะโหย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 เดียวไปอ้าวมาแล้วนะครับเจ้าสาวผมนะครับผมเอ๊มาเลยครับผมนี่เป็นเจ้าสาวมึงเลยป้านี่แหละเจ้าบ่าวที่เขาผมติดต่อให้เขาแฟนฉันหนึ่งคืนตั้งใจมากอยากมาสู่ขอคุณรัตนาแต่งงานกับผมนะครับผมไม่เอามึงละไอ้ควายนายเดี๋ยวพี่โนดมาแล้วตำรวจทั้งนั้นเลยแต่ผมรู้ว่าคุณรัตนาชอบร้องเพลงมากไม่ต้องรู้หรอกว่าคุณร้องอ่ะไอ้เหี้ยมึงปากพูดเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยไอ้สัตว์พระสงฆ์พูดเลยนะใจเย็นๆรัตนาไก่จ๋าเดี๋ยวฟังน้องร้องเพลงเพราะนะคะเขาร้องเพราะมากครับอันนี้เพราะว่าคุณรัตนาก็ใจเย็นลงขึ้นครับใช่ๆตบมือให้น้องหน่อยเลยตบมือหน่อยครับไก่จ๋าวันนี้ถ้าจะเป็นการแต่งงานที่ยากที่สุดในโลกว่ะแต่วันนี้มาทั้งทีนะครับขอช่วงแรกก่อนเลยระหว่างที่เจ้าสาวจะเข้าไปเรือนหอนะครับมีแรปเกี่ยวกับสินสอดไปสินสอดคืนนี้ก็แจ็คเขารอป้าเขาไปก่อนเอ๊ะเขาไปต่อยังไม่ต่อเลยป้าเขาไปต่อก่อนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์โอเคมาเดี๋ยวกูจะบอกให้พี่โนดแอบยิงพี่โนดของตำรวจใจเย็นนะที่รักใจเย็นนะอ่ะงั้นเราเข้าไปเรือนหอเลยเนาะโอเคเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเฮ้ยเดี๋ยวขัดมือเท่าเปล่าแล้วแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็มาสู่พิธีนะครับงานแต่งแจ็คแฟนฉันแล้วก็คุณป้ารัตนาขอไอ้ฝั่งเพื่อนขอทองนะครับอันนี้เป็นทองที่ของพระอาจารย์เสกเดี๋ยวเขาจะมีปลุกเสกกับอาจารย์ออสทีอาจารย์ออสเสกหน่อยครับอ่ะทำพิธีหน่อยต้องนะครับอธิษฐานแล้วตั้งจิตดีๆนะครับพนมมือครับพนมมือครับไปนโมกูไม่มีกระจิกกระจอยเลยนโมมึงต้องคุณรัตนาอะไรควายนายพระอายุใส่ละว้าวโดนยิงอาจารย์ออสโดนยิงเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้ตกใช่ไหมแต่เดี๋ยวพอใส่ปุ๊บเขาจะดีขึ้นอันนี้เป็นทองจากออร่าบูออร่าบูที่ผมเนี่ยใช้บำรุงผิวหน้าอยู่นี่เขาซื้อทองมาให้แต่ทองผมมอบให้กับทางเจ้าสาวนะครับใส่ให้กับทางคุณรัตนาอันนี้20บาทครับ20บาทสร้อยเอายังไงไม่เอาสร้อยเอายังไงไม่เอาเออสร้อยเอายังไงไม่เอาแล้วเธอชอบไหมอาถามเขาหน่อยถามความรู้สึกเขาหน่อยชอบชอบให้ร่ำรวยถูกหวยที่หนึ่งขอหอมแก้มเป็นสักขีพยานครับมาสิ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 ไม่ใช่ แต่อันนี้มันก็ต้องมีพิธีมอบแหวนแล้วก็เดี๋ยวลดน้ำสังนะครับกูไม่ลดกับมึงแล้วไอ้ควายดองไอ้สัตว์ ออกหงอยเลยอ่ะวันนี้ร้อนหน่อยป้าต้องอวยพรดีๆนะเย้เย้กันทั้งนั้นเลยเชื่อแจ็คดีโดนอย่างเนี้ยเฮ้ยทำไมแหวนมันมีในซองขนมป่ะแจ็คเพชรล้านห้าครับเป็นโอ้เม็ดใหญ่มากเอาใส่ข้างนี้อุ้ยโอ้ยยอมไม่แต่งงานนะครับฉันรักเธอนะขอบคุณนะที่มาอยู่กับฉันนะขออวยพรให้แจ็คแฟนฉันกับคุณรัตนาเนี่ยอยู่กันเป็นหมื่นหมื่นปีในโลกถ้าจะได้ฟังให้ปากเฮียคนนี้เลยให้ตายอยู่ในควายเนอร์ดอนงั้นเดี๋ยวมีข่าวดีมาบอกพี่ฟ้าแล้วก็พี่หมอปานะครับว่าพอดีผมเนี่ยได้ยืมเงินคุณออสเนี่ยที่เป็นนายทุนผมนะฮะก็คือซื้อภูวิลล่าหลังนี้10ล้านออสเดี๋ยวเอาเงินให้ผมเพื่อยกให้คุณรัตนาในวันนี้นี่คือที่ของคุณรัตนาหมดเลยได้หลังนี้ของจริงหลังนี้ของคุณรัตนาเลยครับขอปากกากับกระดาษนะฮะเซ็นว่าอันนี้เป็นยืนยันยกให้คุณรัตนาหลังนี้เลยครับเป็นภูวิลล่านะครับยกให้ป้าแล้วสิบล้านนะครับอ่ะงั้นถามคุณออสหน่อยทำไมถึงให้ผมยืมเงิน10ล้านครับคิดดีแล้วถูกไหมครับว่าผมเนี่ยรักคุณรัตนาถูกไหมครับนี่ก็ละแล้วมองไงกับคุณรัตนาที่เป็นแฟนผมครับมองไงมึงอะไรไม่เป็นแฟนกูมึงไอ้หน้าเหี้ยไอ้หน้าหี้นะเอา
ไอ้สัตว์เออจะบังไส้มึงมากนะกูจะให้พระจัดการให้กูจริงเนี่ยมึงไม่ต้องไปส่งกูหรอกบ้านกูมีเงินเยอะฉันให้เธอกูไม่เอาให้หมดเลยไอ้สัตว์วางไว้เลยอ่ะโอ้ได้หมดเลยวางเลยเอาแบงค์เดียวไม่เอาแต่ถ้าหมดเลยวางเลยให้ปรารถนารักกับแจ็คเป็นหมื่นๆปีเป็นมึงไม่ต้องมาจัดสรรแล้วไอ้ควายการรักนานเทินไอ้ควายดองอย่าขาผู้ผิดสิวันนี้เป็นวันดีวันที่แม่รัตนามีพัวเป็นตัวเป็นตนสีสีคนที่พูดเป็นควายนะพ่อจ๋าจัดการด้วยเถิดขอให้แจ็ครักขอจัดการความเป็นจริงให้หนูด้วยเถิดเสียว่านี่เป็นแม่เพื่อนแจ็คไอ้หน้าด้าวันนี้ผมจะมาแบบแรปแบบฟรีสไตล์ไปให้ป้าและนาพร้อมจะฟังแรปผมไหมไอ้หน้าไม่เป็นไรหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอหมอป้าแล้วไม่ใช่ที่ไม่อวยพรนะครับอวยพรอวยพรขอให้ป้าสุขไอ้สัตว์ไอ้หน้าด้านเลยมาโอ้ชอบดีมากกลัวเมียกูแน่กลัวเมียเป็นเทปแรกที่ออสกลัวบ้างไม่พูดเหี้ยอะไรทั้งเทปเลยออสเดี๋ยวให้เพื่อนผมนะครับที่เขาให้ผมยืมเงินเนี่ยซื้อภูวิลล่าหลังนี้10ล้านนะครับก็คือคุณออสพาไปทัวร์ให้คุณรัตนาเห็นว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยครับไปนี่ครับนี่ตรงนี้แหละครับเดินชมไปเลยนี่สระว่ายน้ำของคุณรัตนานะครับอันนี้ก็ซื้อให้เลยไอ้คุณรัตนาครับดูสระก่อนไหมฮะนี่5ล้านครับบ้านของมึงกูไม่ชอบก็บ้านคุณเนี่ยคือบ้านคุณเข้าเรือนหอเนาะเดี๋ยวออสทำพิธีโปรยดอกไม้หมอปลาครับเดี๋ยวเชิญเลยครับยิงทุกคนในนี้คุณออสไปทำพิธีนะครับปึ๊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 บคุณออสทำพิธีแล้วนะครับโอเคใจเลยทานนะครับเพราะว่าคุณออสเป็นคนให้ยืมเงินเตรียมนอนครับเพราะว่าแฟนฉันกลางคืนแล้วคุณก็กลับบ้านกันได้เลยได้ครับนอนเชิญเลยครับแน่นอนนะครับผมก็เปลี่ยนชุดนอนเรียบร้อยนะครับกับเมียผมนะฮะแล้วก็กูไม่ใช่เมียมึงเลยควายดอมงั้นเดี๋ยวขอขายของกันนะที่รักนะโอเคขอบคุณนะฮะขอบคุณออร่าบูมากๆนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือแอดไปนะครับแอดนำหน้านะครับ AURABLUE นะครับผมเดี๋ยวเราขึ้น QR code ให้นะฮะขอบคุณนะฮะออร่าบูมากๆนะครับผมด้วยไม่ใช่แล้วก็ฉันขอบคุณลูกค้าที่เขาแบบทำให้ฉันผิวหน้าดีกันเพื่อดูแลเธอไงมึงเป็นควายไม่ใช่ชีวิตจริงในบ้านกูเลยไม่ใช่เราแต่งงานกันแล้วเราก็อยู่ไอ้สัตว์อู้กูไม่ได้แต่งงานเลยนะไม่ใช่พระทำโทษไอ้หน้าด้านอีหน้าด้านไอ้หน้าด้านอีหน้าด้านอย่างหนักอย่างหนักอย่างหนักที่เธอไม่ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆจริงขอบคุณหมอป้าคุณหมอป้าขอบคุณพี่ฟ้าขอบคุณเธอด้วยที่แบบมานอนกับฉันในแฟนฉันหนึ่งคืนผลงานเธอเร็วๆนี้มีอะไรบ้างผลงานเธอเร็วๆนี้มีอะไรบ้างไอ้ควายกูไม่ได้เป็นแฟนมึงเลยเนยเธอหยิกฉันทำไมอ่ะฉันเจ็บมะเนี่ยกูไม่ชีวิตจริงมึงเลยนะเฮียเดี๋ยวพี่โดนก็มาแอบยิงแล้วขอพระค่ายคุณนี่ตายเลยค่ะไม่ใช่ชีวิตจริงในบ้านหนูเลยให้คนมาเดี๋ยวนี้เลยแอบถือปืนกันยิงเลยค่ะโอเคนี่ก็คือผลงานของคุณป้ารัตนานะครับก็ไอ้สัตว์โอเคนะฮะก็ผลงานเฮียนายโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวนอนนอนนอนก่อนแฟนฉันก็คือจะจบแล้วเธอนอนนอนคราวนี้เละแน่เลยแจ๊คคราวนี้เละแน่เลยแจ๊คโอเคฝันดีนะที่รักนะไอ้เหี้ยนะไอ้เหี้ยนะโอเค EP ต่อไปนะครับแฟนฉันหนึ่งคือจะเป็นใครนะครับฝากติดตามช่องแจ๊คแฟนฉันนะครับผมมึงพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวมึงก็จะตายเร็วพากันดำเนินการให้คนใหม่เธอจะนอนบนหรือนอนล่างไปนอนที่อื่นหรือไปบ้านกูนะเอ้าไอ้สัตว์เธอแต่งงานกับเราแล้วว่ะกูไม่แต่งกับมึงเลยนะไว้นะโอเคฝันดีครับบ๊ายบายครับแฟนฉันนะโอ้ยพี่จ๋าเอาก่อนแรงก่อนนิดนึงโอเคมาเอาก่อนอยากเจอชีวิตจริงด้วยนะก่อนเฮ้ยก่อนกันได้ไงก่อนกันได้ไงหัวอย่างนี้เอาไอ้สัตว์ให้เลยโอ้แจ็คให้ทองเนี่ยขอบคุณน้องก่อนให้ทองให้จริงนะพี่ฟ้าผมให้เนี่ยก็มึงบอกของป้อมกูทำไมยังไม่ได้